พี่กระตุนถอนหญ้ามาปลูกบนโต๊ะเหรอคะน้องกับตันไปถอนแล้วน้องกับตันไปถอนแล้วลูกไหนเราจะตามน้องกับตันไปดูกันว่าถอนหญ้าไหนเดี๋ยวพี่กับตันสาธิตให้เพื่อนๆดูนะโอ้โอ้ยตายรังไปเลยเอาไหนได้ยังเอาไหนได้แล้วเหรอไงรังเมื่อกี้ไม่ทันได้ดูเลยเอาถอนใหม่สิไหนถอนอันไหนถอนอีกเอาถอนได้แล้วแล้วก็ไปให้พี่การ์ตูนปลูกอ๋อน้องกับตันให้พี่การ์ตูนปลูกอ๋อปลูกหญ้าบนโต๊ะกันนะคะเราถอนไปสักพักแล้วเมื่อกี้แม่ลืมถ่ายวิธีการถอนที่ถูกต้องต้องถอนแบบนี้นะคะอ๋อหนูพี่การ์ตูนสาธิตวิธีการถอนที่ถูกต้องเอาไหนนี่ค่ะแล้วต้องจับทั้งหมดจับทั้งหมดอ่ะจับทั้งหมดจับสองข้างจับสองข้างหญ้าตึงหงายหลังไปเลยเอาพี่การ์ตูนหงายหลังไปเลยนี่ได้แล้วเอาไหนหนูสิเอาได้แล้วหญ้าพี่กระตุ้นจะถอนไปไหนเนี่ยเรากำจัดวัชพืชกันใช่ไหมคะนุ่นเอาถอนไปปลูกบนต้นบนโต๊ะกันไหนกัปตันโอ้กัปตันได้เยอะเลยกัปตันได้เยอะเลยโอ้ปลูกได้กี่ต้นแล้วเนี่ยโหเมื่อวานเราถอนกันไปเต็มโต๊ะนี้แล้วนะคะน้องๆวันนี้เราถอนเพิ่มอีกเรากำจัดวัชพืชกันโอ้โหเดี๋ยวเราพอถอนเสร็จเราไปทิ้งกันนะคะมันจะได้ไม่รกหญ้ามันรกหน้าบ้านโอเคไหมเอาลุยกันเลยเอาถอนหญ้าเอาสวัสดีครับพี่การ์ตูนถอนแล้วลูกอ่ะโอเคนี่หญ้าวัชพืชที่เราถอนได้กันนะคะนุ่นเราผลงานเราได้เยอะมากเลยงานพวกลูกครับครับไปเราไปถอนหญ้ากำจัดวัชพืชกันเอากับตันกำจัดเอากำจัดถอนดึงเลยดึงโอ้โหกัปตันสุดยอดไปเลยโอ้โหกัปตันถอนแล้วหงายหลังเลยอ่ะลูกโอ้โหสุดยอดเลยกัปตันแข็งแรงมากโอ้โหได้เยอะมากอันนี้เราสภาพเราถอนกันเมื่อวานนี้เราทิ้งแล้วลูกเอาทิ้งเลยอันนี้เราทิ้งนะเรากำจัดหญ้ากันนะคะอ้าวนี่ยังมีหญ้ากอใหญ่ๆเยอะเลยอ่ะโอ้โหพี่การ์ตูนเก่งมากโอ้โหโอ้โหกัปตันหงายหลังไปแล้วนุ่นพี่กระตุนบอกว่าเราจะถอนหญ้าแล้วก็เราไปปลูกบนต้นบนโต๊ะบนโต๊ะกันตาไปถอนกันอีกนะกัปตันไปปลูกอ่ะลูกโอ้โหกัปตันจะปลูกวัชพืชใหม่อ่ะครับอ๋อลูกกัปตันปลูกโอ้โหโอ้โหโอ้โหกัปตันขุดปลูกใหญ่เลยโอ้โหปลูกโอ้โหน้องปลูกหญ้าอยู่กระตุนดูน้องปลูกโอ้โหกัปตันปลูกโอ้โหกลายเป็นต้นนี้เลยโอ้โหอยู่เป็นทรงเลยไหนดูเล็บกับตันสิโอ้โหดูมือกับตันสิโอ้โหดำปิดปีเลยไหนโอ้โหโอ้โหโอ้โหต้นนี้มันแข็งแรงมากโอ้โหดึงไม่ออกดึงไม่ออกน้องๆดึงไม่ออกโอ้โหดึงออกไหมโอ้โหกับตันดึงออกสุดยอดไปเลยโอ้โหพี่กับตันก็ดึงใหญ่เลยเอากำจัดวัชพืชหน้าบ้านกันมันมาขึ้นกอใหญ่มากโอ้โหต้นใหญ่มากแม่ลูกโอ้โหไหนครับโอ้โหกับตันกับพี่กับตุ้งกับน้องกับตันถอนมาเยอะมากโอ้โหเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหแป๊บเดียวเนี่ยเอาไปขายไหมคะหรือทำไงเนี่ยเอามาตั้งตรงนี้เอามาไว้ตรงนี้นะคะครับโอ้ก็ไม่ได้หงายหลังเลยหายหลังอ๋อค่ะโอ้โหกับตันโอ้โหได้ต้นใหญ่เลยทำไมหงายหลังโอ้โหได้ต้นใหญ่เบื้องเลยโอ้โหเยอะมากโอ้โหโอ้วิ่งไปไหนแล้ววิ่งไปไหนแล้วโอ้โหโอ้โหหายากกันใหญ่เลยหายากกอใหญ่ๆหน้าบ้านกันนู่นนู่นน้องกับตันไปหาตรงนี้เอาดึงออกไม้หนูพี่กับตูนไปหาหน้าบ้านอีกฝั่งนึงออกไหมไม่รู้ออกไหมออกไหมคะโอ้โหครับโอ้โหกัปตันได้มาต้นเล็กเลยอ้าวตั้งไว้โอ้เต็มไปหมดเลยพี่กระตูนก็ได้มาเยอะแยะเลยน้องกัปตันก็ไปหาอีกมาดูกันใกล้ๆมาดูกันใกล้ๆมีอะไรบ้างคะมีหญ้าอย่างเดียวมีหญ้าอย่างเดียวเลยนี่ถอนมาติดทั้งรากทั้งโคนมันเลยนี่น้องๆนี่รากมัน
มีรากฝอยเต็มไปหมดเลยนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่เป็นรากแก้วมันรากแก้วคืออันใหญ่นี้แล้วก็ส่วนที่อันเล็กๆนี้นะคะเขาเรียกว่ารากฝอยมันรากแก้วคือรากใหญ่โอ้โหหนูพี่การ์ตูนโชว์ให้ดูนะออกมาทั้งรากเลยนะคะแม่ให้ดูนี่เห็นไหมเป็นรากฝอยมีรากมันเยอะมากพืชมันจะกินอาหารได้ไหมคะมันต้องมีรากนะน้องๆไหนของกัปตันครับไงโอ้นี่ไงโอ้โหรากเต็มไปหมดเลยของกัปตันนี่ไงโอ้โหต้นนี้สมบูรณ์มากเลยมีรากเต็มไปหมดเลยมีใบไหมนะคะมีใบสีเขียวเพื่อรับแสงจากดวงอาทิตย์มาสังเคราะห์แสงเพื่อที่จะให้ต้นไม้เจริญเติบโตนะคะรับแสงจากดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะแล้วก็มันมาทำอะไรคะมาสังเคราะห์แสงนี่สีเขียวเนี่ยนะแล้วก็เราต้องรดน้ำมันด้วยนะคะเห็นไหมมีรากรากก็คือดึงน้ำดึงอาหารจากดินมานะคะแล้วก็ไปเลี้ยงลำต้นของพืชเพื่อที่จะเจริญเติบโตแล้วก็เลี้ยงใบด้วยเลี้ยงใบด้วยนะคะแล้วมันก็ต้องไปเลี้ยงผลมันแล้วก็เลี้ยงผลแต่นี้เป็นต้นหญ้ามันไม่มีดอกมันไม่มีผลมันเป็นหญ้าบางชนิดมันก็มีดอกนะลูกนะโอเคไปหากันต่อเอ้ยไปหายูย่านี่พี่การ์ตูนไปได้ต้นผลไม้เห็นไหมต้นนี้มีดอกมันไหนมาโชว์เพื่อนๆดูก่อนซิว่าต้นนี้นะคะมันโตเต็มที่แล้วไหนแม่ดูก่อนนี่ไงนี่ดอกมันแต่ว่ามันไม่มีผลนี่ไงผลมันอยู่ในนี้ลูกเป็นเมล็ดมันเพื่อที่จะขยายพันธุ์นี่ไงนี่มันเป็นดอกบานอย่างเงี้ยเห็นไหมคะนี่มีรากเห็นไหมเนี่ยนี่มีดอกมันดอกแล้วก็มีเมล็ดอยู่ในดอกการ์ตูนถือก่อนนี่ไม่ให้เพื่อนๆดูก่อนนี่ไงแล้วก็เป็นเมล็ดเนี่ยเห็นไหมพอมันสุกแล้วมันจะกลายเป็นเมล็ดเนี่ยเพื่อจะสืบพันธุ์ต่อไปโอ้ย โอ้โอเคเอาไปไว้ต่อโอเคไปพาเก็บเลยครับกัปตันเออครับดูสิโอเคมีสองหัวเลยมีสองหัวนู่นพี่การ์ตูนพาไปเก็บแล้วครับนู่นเก็บตรงนู้นแล้วโอเคบ๊ายบายโอเคบ๊ายบายเพื่อนๆก่อนบ๊ายบายโอเคพี่การ์ตูนบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด Subscribe กดไลค์1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะBye.